แล้วนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้รูปโลกแต่มันไม่เหมือนโลกอ่ะเนี่ย เอาจริงๆอ่ะเวลาพี่ตามน้องในไอจีอ่ะไอตรงนี้น้องเด่นมากเลยนะเพราะงานชิ้นใหญ่ด้วยถ้าเซลล์มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์เลย์ส่วนใหญ่มีรอยสักหมดเลยนะผู้หญิงก็ถูกใช่ป่ะอันนี้ปูทะเลนะไม่ใช่ปูม้าพี่ดูเป็นปูอะไรพี่ดูเป็นปูทะเลอันนี้ปูอะไรปูม้าเข้ามานั่งข้างในสบายๆ อยู่กับบินสวัสดีครับน้องสวัสดีเจอกันทีไม่ใช่กันดิจริงๆอ่ะผมอ่ะเจอน้องมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าได้คุยกันแล้วก็มีคนขอมาเยอะที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เราพูดถึงสาวๆที่มีรอยสักที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคนที่รักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้อยู่ที่ Harley Davidson นะ Power Station ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับบินเนาะวันนี้วันทำงานด้วยนะอ่ะอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องรอยสักถามเรื่องไลฟ์สไตล์ตอนนี้เป็นคนที่อยู่กับมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาว่าทำงานกับมอเตอร์ไซค์ด้วยอยู่ดีเนี่ยมารักมาชอบมอเตอร์ไซค์ได้ไงครับเริ่มต้นเลยก็คือ มาจากแฟนก่อนมาจากแฟนใช่แฟนขี่แล้วเราก็ซึมซับพอเราซึมซับปุ๊บพอเราเห็นมากๆแล้วเราได้ไปตามงานรถคัสตอมอะไรเราก็รู้สึกชอบและอินไปกับมันแล้วได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในโชว์รูมฮาร์เลย์อยากลองขี่ที่แม่งเป็นผู้หญิงเท่ว่ะแม่งขี่มอเตอร์ไซค์ได้แม่งขี่มอเตอร์ไซค์เกียร์เกียร์ปกติผู้หญิงก็จะขี่แบบว่ามอเตอร์ไซค์แบบสกูตเตอร์หรือออโต้นะอันนี้มีคลาสสิกเฮ้ยแล้วเราผู้หญิงแล้วมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ขี่แล้วใช่เท่ยังเท่ตอนแรกปกติขี่เบฟไงพอมาขี่ฮาร์เลย์โอ้โหหน้าตึงเลยนี่พี่ถามไปหนึ่งอย่างหนึ่งอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงมันไม่ร้อนเนี่ยว่าเวลาขี่แบบพวกทัวริงแบบว่าขี่ช็อปเปอร์แบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรื่องอุปสรรคของแบบความร้อนของแสงแดดนี้มีส่วนนะผู้หญิงไม่ขี่กันเยอะนะพี่ว่าสาเหตุมีส่วนนะพี่เนี่ยผิวเนี่ยคนละสีเลยทุกวันเนี้ย แต่เราชอบไง พอเราชอบเราก็แบบได้อยู่กับมอไซค์ได้ขี่ล้มโต้หน้าโอเคถ้าอย่างนั้นถามหมดเลยว่าเสน่ห์ของมอไซค์อ่ะสำหรับเรานะคืออะไรสำหรับบินอ่ะบินว่ามอไซค์แม่งคือแบบชีวิตจิตใจของตัวบินเองบินมีความสุขที่บินได้ขี่มันออกทริปหรือได้ขี่มันกับเพื่อนๆแล้วหรืออีกอย่างนึงคือได้ขี่ไปกับลูกค้าอันเหรอใช่ปลายทางคือไปเมา นั่นแหละชอบตรงนี้ใช่ไหมไอ้นอกจากเป็นเซลแล้วเนี่ยเราทำอะไรนอกจากเป็นเซลป่ะอ๋อนอกจากเป็นเซลอ่ะตอนที่ทำฮาร์เลย์ใช่ไหมก็จะเป็นขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากขายเสื้อผ้ามาเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะใช่โอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเซลใช่เป็นเซลเต็มตัวเลยIn Brother Aftercare Kit Set สบู่และครีมสามารถใช้ได้ทันทีหลังการสักครีมสูตรอ่อนโยนสารสำคัญที่ช่วยดูแลผิวการันตีโดย EcoSer สาร Gatorade Skin Repair กอบกู้ฟื้นฟูบำรุงผิวของคุณไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองฟื้นฟูผิวหลังสักพอพี่เท่าไหร่อ่ะแบบเซต990บาทมีสบู่และครีมถ้าครีมอย่างเดียว690บาทโหแพงสักมาตั้งแพงมาประหยัดเรื่องของการดูแลตามใจนี่ไงป๊อปพี่บอกแล้ว Ink Brother Aftercare Kit สำหรับผิวคนไทยโดยเฉพาะมีส่วนผสมกว่า20ชนิดนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่กระตุ้นการอักเสบสีสวยคงทนดูแลผิวหลังการสักทั้งรอยสักใหม่และรอยสักเก่า Ink Brother Aftercare Kit สำหรับคนที่รักรอยสักตัวจริงเฮ้ยเอามาความรักในรอยสักสักเยอะมากคือสักจริงๆก็เป็นไม่ได้นี่อยากจะโชว์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเวลาพี่ตามน้องในไอจีอ่ะไปตรงนี้น้องเด่นมากเลยนะเพราะงานชิ้นใหญ่ด้วยเริ่มชอบรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มชอบรอยสักตั้งแต่อายุ15แต่ว่าสักไม่ได้นะก็ชอบเฉยๆสาเหตุเพราะว่าที่บ้านไม่ให้ใช่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงวัยใช่ค่ะใช่แล้วก็เริ่มสักร้ายแรกนะคะก็จะอยู่ที่หน้าอกเป็นสมอเรือเป็นคนชอบทะเล
ของคนชอบทะเลใช่ก็คือสมอเรือเป็นตัวแทนของทะเลใช่ค่ะก็รอยสักนะสำหรับบินคือบินเป็นคนเรื่องมากในเรื่องของรอยสักก็คือรอยสักเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราถูกเพราะไม่งั้นนะโอ้โหรอยสักราคาถูกอ่ะเราก็ต้องมาแก้เสียเงินอีกเสียเวลาอีกโอ้โหนี่ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยไอเดียได้ยอมเสียเงินแบบยอมเสียเงินดีกว่าแปลว่าตั้งแต่รายแรกเนี่ยเราก็พยายามเลือกให้ดีที่สุดเลยใช่ค่ะตอนนั้นคือขนองแล้วสรุปสวยไหมส่วนตัวยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ก็เออก็ได้ได้อยู่รายแรกตรงนี้ตอนนั้นอายุตอนนั้นน่าจะ18อายุ18แล้วก็ถือว่าโอเค18ที่บ้านรู้ไหมรู้ค่ะรู้แต่ในลุ่มผ้าแล้วก็เริ่มมาสักจริงจังๆเลยตอนที่ทำงานร้านเหล้าเราไปทำงานร้านเหล้าส่วนตัวชอบทะเลใช่ไหมก็เลยมากุ้งหอยปูปลามาเต็มเลยเต็มแขนเลยทีเนี้ยพวกเซลเลยอ๋ออันนี้คือเป็นพวกเป็นหอยเป็นปูหอยแต่ว่ามันก็เราชอบทะเลด้วยมันก็โอเคแหละชอบกินอาหารทะเลด้วยมันเนี่ยชอบอันนี้ก็มีปูอันนี้คือช่างคนเดียวกันหมดเลยว่าไม่ค่ะเฮ้ยแต่ว่าพวกน้องคือสไตล์มันคล้ายกันหมดเลยนะคือแบบเนี่ยถ้าเกิดให้พี่เดาอย่างนี้พี่ก็นึกว่าเป็นช่างคนเดียวกันหมดเลยไม่ใช่ก็จะเป็นฟิลแบบงานดอดด้วยนี่หน่อยหน่อยเป็นลายเส้นดีนะสักขาวดำถ้าสักสีนะชิบหายเลยเนี่ยเป็นคนผิวสองสีคือมันก็จะไม่ชัดใช่ค่ะไม่ชัดเนี่ยดูฝั่งเนี้ยไม่ชัดเลยเออสีเฟดไปเลยแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู่นะได้อยู่คือได้อยู่ก็โอเคเออแต่ว่าเราคิดว่าด้วยคนผิวสองสีเนี่ยบิ๊กมีคำสั่งแนะนำว่าเอางานเป็นงานแบล็กแอนด์เกรย์เป็นงานขาวดำดีกว่าใช่ค่ะดีกว่าโอเคมันเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยอาหารทะเลเหรอเริ่มจากนี่เลยปลาหมึกเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยดูจากสไตล์งานแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าโปร่งนะแล้วทำไมอยู่ดีเราถึงเลือกที่งานพวกนี้จะเอาให้มันแบบว่าดูมันจะสีดำมันค่อนข้างแน่นอ่ะทำไมไม่เอาเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดเลยอ่ะให้มันโล่งๆหน่อยจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นบอกว่าพี่ปอน่าจะรู้จักนี่ช่างโดนัทอ๋อโดเป็นคนทำใช่โดเป็นคนทำไหนเขาดูดิช่วงนั้นแบบช่วงแรกๆเลยที่โดเขาแบบสักแล้วหลังๆเขาไม่ได้สักงานนี้ยังไงใช่ก็เป็นงานมินิมอลแล้วใช่แล้วก็เป็นส่วนใหญ่โดสักเป็นงานสีนะอ๋อแต่รู้จักโดอยู่แล้วก็เลยไปสักกับเขาโอเคอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บจากงานนี้ไปไหนต่อก็จะมีงานนี้ปูงานปูอันนี้ก็ให้ช่างเขาออกแบบให้แล้วเราบอกเขาแค่บอกว่าอยากได้ปูอยากได้ปูแต่ว่าreference ปูอะประมาณนี้แต่ว่ากล้ามันอยากได้อีกแบบนึงก็เลยให้เขาออกแบบให้มันอ๋ออันนี้ปูทะเลนะไม่ใช่ปูม้าที่ดูเป็นปูอะไรพี่ดูเป็นปูทะเลอันนี้ปูอะไรปูม้าจริงจริงปูม้าก้ามันต้องเล็กกว่านี้แล้วแต่คนจะมองอ่ะแล้วทำไมไปรีเควสปูม้าเอ้าก็ทะเลมันก็ต้องมีกุ้งหอยปูปลาไงไม่ใช่แต่ว่าปูเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันก็จะมีปูก้ามใหญ่ปูทะเลใช่ใช่ปูม้าเนี่ยพี่ชอบมันกินง่ายแล้วสาเหตุทำไมเราถึงเลือกปูม้าก็เราชอบกินอ๋อง่ายโอเคชอบโอเคแล้วจากปูม้าไปไหนปูม้าก็จะนี่มาเต่าเลยมาเต่าเต่าอันนี้เป็นพวกกันเต่าอร่อยไหมเต่ากินไม่ได้ แล้วทำไมถึงสักเต่าที่สักเพราะว่ามันน่ารักดีก็เลยสักอ๋อเฮ้ยแต่ว่าการวางงานของเราอ่ะปกติแล้วมันก็คือจากตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้ตอนนั้นคิดไหมว่าจะมีมาเต็มแขนอย่างเงี้ยคิดไม่อยู่แล้วแล้วเป็นคนเลือกตำแหน่งเองด้วยอ๋อเป็นคนเลือกตำแหน่งเองก็คือกะแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะเพราะว่าพี่กำลังยังงงว่าถ้าจากตรงนี้มาลายนี้เลยเนี่ยมันอาจจะโดดไปหน่อยถ้าเกิดเราไม่คิดว่าเราจะวางงานให้มันเต็มแขนนี้นะโอเคอ่ะแล้วปูมาเต่าจากเต่าไปไหนนี่แล้วก็ตอนนี้ปักเป้าเลยปักเป้าน่ารักน่ารักไหมน่ารักแต่บางคนน่ะดูไม่ออกไม่เพราะว่าเป็นปลาปกติเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้จักปลาปักเป้าไงปกติอะปลาปักเป้าเนี่ยคนจะรู้จริงๆเนี่ยคือคนที่ดำน้ำพี่ว่านะพี่ชอบดำน้ำฉะนั้นเนี่ยปลาปักเป้าเป็นปลาที่น่ารักมากไอ้ปักเป้านี่โคตรน่ารักเลยแล้วเวลามันแบบมันจะเป็นกลิ่นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วเป็นสีๆอ่ะแล้วคนคิดว่าเป็นปลาอะไรอะส่วนมากเขาก็จะทักปักเป้าแหละแต่บางคนก็คิดว่าเป็นปลาทั่วไปที่อยู่ในทะเลใช่แล้วนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้ลูกโลกแต่มันไม่เหมือนโลกนะเนี่ยเนี่ยหนูเครียดมากเลยอ่ะไม่ค่อยเหมือนถูกจะเมากัญชาไงอ๋อตอนนี้ไปทำเมากัญชาอยู่ก็เลยแต่มันทับยากนะอันนี้ทับยากเลยก็เลยปล่อยมันเดี๋ยวกันนะและไปหาใครว่าทำไมถึงได้ลายนี้มาตอนนั้นไปเดินตลาดปัทวิกรก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเมากัญชาอยู่ด้วยแล้วเห็นร้านสักก็เลยเดินเข้าไปเลย
รังใครก็ไม่รู้เนี่ยอย่าไปนะวันหลังอ่ะอย่าเมากัญชาแล้วไปเดินป่าอีกคนกี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยน่าจะมีเกือบ20ปีอ๋อเกือบ20ปีแล้วเออดูไงมันก็ไม่ใช่รูปโลกว่ะใช่มั้ยเออคืออย่าทักนะหนูเขินแล้วก็นี่เลยมามะน้ำแล้วก็อันนี้เป็นหอยทะเลนะแต่ว่าคนเรียกว่าหอยทากพี่ว่ามันก็เหมือนหอยทากเหมือนกันมันต่างกันเยอะว่าหอยทะเลกับหอยทากมันต่างกันมั้ยพี่ว่านี่พยายามให้เป็นหอยทะเลสุดอ่ะพี่ว่ามันก็เหมือนมันก็ได้อยู่แหละมันก็หอยอ่ะหอยทะเลหอยทากได้อยู่แล้วก็มีล็อบสเตอร์ด้วยตรงนี้ใช่ๆค่ะเดี๋ยวปิดจักรแร้ก่อนเดี๋ยวมันออกกล้องโอเคนี่ก็คือไอ้ใช่แล้วก็แมงกะพรุนแมงกะพรุนใช่ค่ะแล้วก็จะมีปลาฉลามแต่ไม่เหมือนปลาฉลามเหมือนปลาทูปัญหามันอะไรรู้ไหมปัญหามันคือฉลามอ่ะมันตัวเล็กกว่าหอยแล้วก็ตัวเล็กกว่าปูใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบมันไม่น่าเป็นปลาฉลามมันเหมือนแบบปลาตัวเล็กๆอ่ะปลาซิวเหรอเออปลาเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันตัวใหญ่นะมันก็ดูเป็นฉลามแหละแต่มันดันเนี่ยไซส์เล็กกว่ามะน้ำอีกใช่ไม่มันเหลือที่ไงก็ไม่รู้จะใส่อะไรดีเนี่ยจบแล้วฝั่งเนี้ยข้างนี้เริ่มแบบว่าดูแบบว่าอีกแนวนึงอีกสไตล์นึงนะแต่เท่แกข้างนี้นี่มายังไงข้างนี้เหรอตอนแรกอะนะนี่จะเป็นลูกกวางก่อนก็คือกะว่าอันนี้เป็นสัตว์ทะเลแล้วฝั่งนี้จะเป็นสัตว์บกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไบค์เกอร์นี่ไอ้นี่ต้องมานะเปลวไฟนี่ไอตอนนั้นนี่คือทำงานกับฮาร์เลย์อย่างที่มีเปลวไฟอย่างเงี้ยอ๋อทำแล้วค่ะตอนนี้ทำแล้วโอเคแต่ว่าตอนสักนี่ไม่ได้คิดว่าต้องแบบทำฮาร์เลย์แล้วสักลายไฟนะอยากสักเฉยๆก็เลยสักแต่เท่ไอตัวนี้ส่วนใหญ่แบบสมัยก่อนเนี่ยสักกันเยอะนะงานแบบสไตล์นี้เนี่ยตอนแรกก็จะเอาให้มันเป็นสัตว์บกหมดเลยแล้วทีนี้พอมาทำฮาร์เลย์ก็มาได้ลายไฟพอมาได้ลายไฟเสร็จปุ๊บหลังๆไม้ด่างมันมาเอาแล้วอินจัดไอ้ไม้ด่างที่ มีช่วงนึงที่คนเขาเล่นงานนะเอามาสักเลยเอามาสักเลยซื้อมาเต็มบ้านเลยแต่เท่เลยช่างอันนี้ดูโอเคแต่ว่าดูเขามีแบบจริงจังใจอ๋อใจเป็นคนทำให้ใจเป็นคนออกแบบให้อันนี้คือช่วงหลังละนี่คือเซตหลังใช่อันนี้เพิ่งสักเสร็จเมื่อตอน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเองช่างใจตอนนี้ใจเขาอยู่นู่นนี่เขาสานใช่ค่ะกว่าจะจบโปรเจกต์ปาไปเกือบ2ปีแค่นี้นะใช่ค่ะไม่มีเวลาเลยมันเสร็จไปแล้วครึ่งนึงแต่ทีนี้เราติดงานยุ่งโหก็เลยอ่ะไหนๆก็มันจะเสร็จแล้วติดงานขายรถเนี่ยนะใช่พี่จริงเดี๋ยวคุณติดงานอะไรของคุณวะมันยุ่งอ่ะก็แบบเช้ามาเรามาทำงานใช่ไหมตกเย็นมาเราก็กินเบียร์ใช่นั่นแหละมันเป็นงานของเราโอเคแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราจะลงมาให้แบบเป็นฟูลสลีฟเลยป่ะตอนแรกอะไม่คิดค่ะตอนแรกว่าจะจบแค่นี้แหละแต่ว่าเหมือนหลังๆมาก็ไม่อยากได้งานสีแล้วอะอยากแก้เหมือนกันอยากจะเอาเป็นแบบโทนขาวดำไปเลยแล้วจะแก้ยังไงตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะเป็นช่างใจอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแต่พี่ว่าได้เว้ยไม่เป็นไรนะพี่ว่าตรงนี้สวยความรู้สึกพี่นะจริงๆแล้วอะมันไม่จำเป็นเนี่ยต้องนี่ส่วนตัวนะคือด้านนี้โอเคละนะมีเละมั่งไม่เละมั่งปนๆกันไปอุ๊ยแรงนะ แต่ว่าข้างนี้พี่ว่าสีอะโอเคอาจจะแบบลองให้ใจเขาไล่ขึ้นมาอาจจะเป็นสัตว์แต่ก็ยังเราก็ยังธีมเดิมใช่ไหมว่าอยากได้เป็นสัตว์หรือไม่พี่ว่าเป็นอย่างนี้ก็สวยนะพี่ว่าเป็นตีใบบอลลงมาหมดก็ได้แล้วก็ค่อยเฟดสีขึ้นมาก็สวยใช่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วข้างในตรงนี้สักอะไรตรงนี้เหรอไอตรงสีข้างเนี่ยเป็นสิงโตค่ะเป็นสิงโตใช่แต่ว่าเป็นงานสีเป็นฟิลแบบสาดสีอะค่ะแต่จะเป็นสีแดงโอเคตรงนี้บอกหน้าขาเป็นงานประกวดด้วยใช่ค่ะเป็นงานประกวดอยู่ดีเป็นงานประกวดมันยังไงเราไปเป็นแบบให้เขาหรือยังไงเป็นแบบให้เขาคือเรารู้จักกับช่างตอนที่เราไปเปิดร้านกาแฟที่นครพนมแล้วไปใช่แล้วรู้จักกันแล้วเหมือนเขาก็จะมาประกวดที่กรุงเทพนั่นแหละเขาก็เลยทักมาหาเราที่เป็นคนนครพนมเปล่าค่ะไปเที่ยวแล้วชอบไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วใช่ก็เลยไปแล้วทำไมกลับมาทำไมเจ๊งไม่น่าถามนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นงานประกวดแล้วชนะไหมไม่ค่ะไม่ชนะอ๋อเป็นลายอะไรครับเป็นหน้าผู้หญิงเนี่ยแหละเขาก็เอาชื่อเราใส่เข้าไปด้วยคือเขียนชื่อริบบิ้นเข้าไปเขียนชื่อริบบิ้นเข้าไปแต่ว่าเรฟเฟรนซ์ของเขาก็คือจะเป็นหน้าผู้หญิงคิดว่าจะซัดให้เต็มเลยไหมคิดซัดเลยคือคิดว่าขาเนี่ยจะเอาทั้งขาทั้งสองขาเลย
อ๋อไก่ทั้งสองขาแล้วขานั้นมีไหมขานี้ยังแต่ว่าขานี้คุยแบบคุยใจเรียบร้อยแล้วอ๋อโอ้โหนี่ชอบรอยสักมากเลยใช่ใช่คุยไปแล้วเหลือแค่ไปอย่างเดียว แต่เอาจริงแล้วเนี่ยพี่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์อันนี้คือแบบว่าความรู้สึกเลยนะตอนนี้ที่เห็นอะในเมืองไทยเนี่ยถ้าเซลล์มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์เลย์ส่วนใหญ่มีรอยสักหมดเลยนะผู้หญิงก็ถูกใช่ใช่ป่ะถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นอะพี่ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะแบบก็ไม่จำเป็นมากแต่พอแบบเป็นฮาร์เลย์แม่งต้องสักคือแพทเทิร์นนะความรู้สึกเราเพราะพี่อย่างเห็นเราเห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยพอสักมาเออว่ะคือมันถ้าเกิดมาเกี้ยงๆไม่ได้มันต้องมีรอยสักเออเกี้ยงๆอ่ะเราคิดว่าโปรเจกต์ต่อไปคุยใจก็ได้ใช่ไหมว่าจะลงขาด้านนี้หมดเลยจะเป็นแนวอะไรจะเป็นสีหรือว่าเป็นแบงก์เกรย์เป็นแนวอะไรก็คือแบบมีความเรียลลิสติกหน่อยว่าใจเขาเก่งเรื่องเรียลลิสติกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบออกเป็นนิวสกูลด้วยนี่ใช่ใช่ตอนนี้แบบเซ็นสัญญาช่างใจเลยเรียบร้อยแต่อันเนี้ย2ปีกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วนี่ทั้งขานี่ไม่เป็นชาติเลยน่าจะเรื่อยๆอ่ะพี่ไม่ต้องรีบหรอกคอนเซ็ปต์จะสักอะไรขาขาเหรอเป็นสัตว์อีกแต่ว่าเป็นพวกสัตว์ปีกอันนี้เปลี่ยนเป็นสัตว์ปีกใช่ๆด้านนู้นด้านนู้นทะเลทะเลด้านนี้สัตว์บกตรงขาด้านนู้นจะเป็นสัตว์ปีกข้างนี้เดี๋ยวจะสักแบบรูปสัตว์เลี้ยงตัวเองอ๋อด้านนี้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวเองแล้วตัวหลังเหลืองคิดว่าจะลงบ้างไหมมีค่ะมีฮะอยากลงอยู่แล้วหลังจะทำอะไรหลังอยากสักเป็นงานดอทอ๋อเป็นดอททั้งหลังใหญ่ๆเลยถ้าอย่างนั้นน่าสวยอ่ะประมาณนี้โอ้คุยมันมากเลยตอนแรกนะไลน์คุยกันนะพี่หนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรพี่เนี่ยหนูพี่คุยกับหนูรู้เรื่องพี่สุดยอดแล้วเนี่ยโอเคเอาก่อนจะไปอยากให้เราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีรอยสักส่วนตัวบินเอ้ยโอเคบินว่านะรอยสักมันก็ไม่ได้แบบมาวัดค่าของเราอะนะอันนั้นก็ถูกแต่ว่าในเรื่องของศักยภาพในการทำงานแต่ละแบบสายงานอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดึงตรงนั้นมาใช้มากกว่าจริงๆรอยสักไม่ควรเป็นอุปสรรคในเรื่องของสายงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหมอหรืออะไรคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันความสามารถเนี่ยมันสำคัญกว่าแล้วยังผมยังมองเลยว่าสมมุติง่ายๆเลยแบบว่าเรามาเจอคนที่มีรอยสักอย่างเงี้ยยังมีความรู้สึกว่ามันหน้าแบบมันเตะตามากกว่ามันคาแรคเตอร์มันชัดเจนมากแล้วยิ่งเราเป็นคนที่ไนซ์อย่างเงี้ยมันยิ่งแบบโอ้โหรอยสักนี่เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะแต่ว่าคุณต้องมีศักยภาพก่อนนะไม่ใช่ว่ามีแต่รอยสักแล้วไม่มีศักยภาพเลยไงมันยังไม่ได้ชวนสาวๆนี่บอกสาวๆว่าขี่มอเตอร์ไซค์มันยังไงก็อยากเชิญชวนสาวๆนะคะคนที่แบบอยากจะเริ่มเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากจะลองขี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าขี่ไม่เป็นนะคะก็ลองขี่พวกรถมีคันปกติก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยขยับสเต็ปไปเรื่อยๆเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราชอบจริงๆอะค่ะในอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้แบบขี่เท่ๆแน่นอนแบบตุ๊บดึงหน้านี่ตึงเลยนะแบบไม่ต้องขี่โบท็อกอะแล้วให้ลงมาตีนี่ถามนิดนึงหลายๆคนเนี่ยคิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายอ่ะเอาก็ถามว่าอันตรายไหมอันตรายเนาะเรามีความรู้สึกไงในเรื่องของแบบอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์การขับขี่มอเตอร์ไซค์คือทุกวันนี้มันก็อันตรายจริงค่ะแต่ว่าอยากให้ขี่แบบไม่ไวเกินไปหรือว่าขี่ลักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี่แบบให้เผื่อคนที่ใช้ถนนด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้นึกถึงแต่ตัวเองอย่าเอาแต่ตัวเองมันอย่างเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาก็ใช้ถนนร่วมกันเหมือนกันฝากผลงานหน่อยดินี่เป็นดารานักแสดงนักร้องเลยตอนนี้ถ้าติดตามบินติดตามที่ไหนมั่งอ๋อก็สามารถติดตามได้ที่ IG ribbin เลยค่ะ ribbin.n แล้วก็ติดตามได้ที่เพจดิบบินค่ะเพจก็จะลงเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ลงเรื่องหลักๆก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะไม่ได้เน้นขายมากเกินไปแต่จริงแล้วขายใช่ไหมแต่จริงก็แฝงในเรื่องขายด้วย แต่ส่วนมากก็จะลงพวกไลฟ์สไตล์ในการแต่งรถว่ารถรุ่นนี้มันแต่งได้แบบไหนโอเคแล้วถ้าอยากจะมาซื้อรถกับเซลบินมาที่ไหนฮะมาได้ที่ฮาร์เลย์พระราม9นะคะแล้วก็มีรถให้ลองแทบทุกรุ่นเลยค่ะโอเค thank you มากน้องขอบคุณมากอ่ะยังไงก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ใครที่ชอบในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รอยสักโดยเฉพาะสาวๆนี่นะถ้าชอบบินก็หรือว่าอยากขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาที่นี่ได้นะครับ Harley Davidson พระราม9เนาะฝากกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหน เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนขอบคุณมากสวัสดีครับThank you ครับเบนเย้